สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกท่านนะคะที่ติดตามซีรีส์จีนอยู่ณตอนนี้นะคะสำหรับวันที่29พฤษภาคมที่จะถึงนี้นะคะเพื่อนๆสามารถติดตามชมผลงานของคุณดิลบานะคะนำทีมอัยการมาสะสางคดีอาชญากรรมในเมืองค่ะของสาธารณรัฐประชาชนจีนนะคะซึ่งเรื่องนี้นั้นนะคะบทละครนั้นดัดแปลงมานะคะจากคดีจริงๆที่เกิดขึ้นเลยนะคะชื่อไทยของเรื่องนี้ได้มาแล้วนะคะจาก VTVไทยแลนด์ก็คือสืบคดีลับยอดอัยการหญิงค่ะถ้าถามว่าแนวนี้คนไทยชอบกันไหมนะคะก็จริงๆแล้วไม่ค่อยชอบกันใช่ไหมคะแนวกฎหมายอะไรที่แบบเข้มข้นแนวตำรวจแบบนี้แต่ว่าสำหรับเรื่องนี้นะคะด้วยความที่มีคุณดิลบาค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีเรตติ้งแล้วก็ผู้ชมนะคะที่อยู่นอกประเทศจีนอย่างประเทศไทยนี้ก็มีแฟนคลับอย่างหนาแน่นเลยนะคะสำหรับคุณดิลบาค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้นะคะก็จะมีคนดูเยอะแน่ๆสำหรับสืบคดีลับยอดอัยการหญิงนะคะเรื่องนี้จะมีทั้งหมด40ตอนด้วยกันค่ะก็จะออนแอร์ตั้งแต่วันที่29พฤษภาคมนี้ไปจนถึงวันที่20มิถุนายนนะคะเดือนหน้านะคะสำหรับเรื่องนี้ออนแอร์วันไหนบ้างนะคะเท่าที่ดูในตารางออนแอร์ก็คือทุกวันเลยค่ะจันทร์ถึงอาทิตย์นะคะเพื่อนๆแล้วก็เรื่องนี้นั้นนะคะก็ออนแอร์ทางด้านของไอฉีอี้แล้วก็ทางด้านของ VTV Thailand นะคะรวมทั้งสถานีโทรทัศน์ภายในประเทศจีนด้วยเพราะว่ามันเป็นแนวของรัฐบาลนะคะเพราะฉะนั้นก็ส่วนใหญ่จะได้ออนแอร์ในทีวีภายในประเทศด้วยไม่ว่าจะเป็นเจ๋อเจียงนะคะแล้วก็ BTV ด้วยเช่นเดียวกันค่ะเรื่องนี้นะคะหลังจากที่ประกาศการออนแอร์เนี่ยก็จะเห็นได้ถึงความเคลื่อนไหวนะคะบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างๆแล้วก็สถานีโทรทัศน์ในประเทศจีนก็มีการโฆษณาเรื่องนี้ที่กำลังจะออนแอร์ด้วยนะคะแล้วก็จุดเด่นของเรื่องนี้ก็คือบทละครที่มีความทันสมัยนะคะในเรื่องของแนวสืบสวนอาชญากรรมซึ่งเป็นอาชญากรรมทางออนไลน์นะคะเพื่อนๆซึ่งตอนนี้ก็มีพวกสแกมเมอร์มากมายแล้วก็ในเมืองไทยเองก็เยอะนะคะที่พวกเราต้องประสบกับปัญหาใช่ไหมคะซึ่งในจุดนี้เราก็จะได้เห็นถึงการนะคะดำเนินการแล้วก็การสืบคดีที่แบบมันเป็นในโลกของไซเบอร์ในโลกของอินเทอร์เน็ตว่าเขาทำอย่างไรกันบ้างนะคะทีมงานนะคะไม่ว่าจะเป็นนักแสดงแล้วก็ฝ่ายผลิตนั้นก็มีการโฆษณาคือพูดคุยไว้ในสื่อประชาสัมพันธ์ว่าโอ้โหแข็งแกร่งมากๆนะคะและผู้กำกับก็มีความเชี่ยวชาญผู้กำกับก็คือคุณอี้ติงนั่นเองค่ะเขาได้กำกับนะคะละครโทรทัศน์มาหลายๆเรื่องเลยนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นในแนวที่ต้องลุ้นระทึกการสืบสวนคดีนะคะอาชญากรรมรวมทั้งแนวสงครามสายลับอะไรอย่างเนี้ยเขานะคะมีชื่อเสียงมากๆรวมทั้งละครในแนวจิตวิทยาด้วยนะคะนี่ก็จะเป็นความเด่นของผู้กำกับนะคะก็คือคุณอี้ติงนั่นเองค่ะส่วนดารานั้นขนมากันเพียบเลยนะคะแล้วก็มีการไปอบรมกันจริงๆในเรื่องของการทำงานที่ศาลนะคะแบบทีมของอัยการแล้วก็ในการที่จะยื่นฟ้องนะคะต่างๆเนี่ยมีการแบบว่าบีฟกันแบบสุดๆเลยนะคะโอ้ก็ดีค่ะพวกเรานะคะก็จะได้รับรู้ถึงความทุ่มเทของดารานักแสดงแล้วก็ทีมงานนะคะผ่านทางหน้าจอนี่แหละค่ะสำหรับนะคะทีมของคดีนะคะที่หวานได้ข้อมูลมาจากเว่ยป๋อเนี่ยซึ่งก็น่าสนใจดีนะคะหวานก็เอาเลยนำมาเล่าให้กับเพื่อนๆที่สนใจที่จะติดตามดูเรื่องนี้ได้ทราบกันคร่าวๆก่อนนะคะเรื่องนี้ก็จะเป็นแนวสืบสวนสอบสวนพวกเรารู้กันแล้วล่ะแล้วก็จะมีแบ่งเป็นนะคะช่วงๆพาร์ทๆว่าณจุดนี้นะจะมีตัวอย่างของคดีอุกฉกรรจ์มาด้วยซึ่งเขาบอกว่าอยู่ในกลุ่มที่6ของกฎหมายของสาธารณประชาชนจีนนะคะเดี๋ยวเราต้องไปดูกันว่ามันคืออะไรแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือจะเป็นเรื่องของการที่เป็นคดีอาชญากรรมที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงชีวิตนะคะมีความเสี่ยงความเป็นความตายเลยค่ะก็จะมีทั้ง2แบบนะคะในละครเรื่องเดียวเนี่ยแหละค่ะเราจะได้เห็นในหลายๆมุมมองนะคะแต่ว่าเน้นไปที่อาชญากรที่ทำผิดทางด้านไซเบอร์ค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะเขาบอกว่าสร้างมาจากคดีจริงๆที่เกิดขึ้นแล้วก็เขียนนะคะบทละครด้วยนักเขียนบทที่ทรงพลังถึง6คนเลยทีเดียวค่ะโดยหัวหน้าทีมในการเขียนบทละครก็คือคุณเฉินฟู่จินนะคะเป็นหัวหน้าค่ะต่อจากนั้นนะคะก็จะมีคุณ
จู่ร่วมเหมิงนะคะร่วมทีมอยู่ด้วยคุณถังซานช่ายคุณชูหงเยี่ยนนะคะคุณอูลี่ซานแล้วก็คุณฉีหลินเฉินนะคะก็จะเป็นผู้ที่ร่วมกันเขียนบทนะคะแล้วก็นอกจากนี้แล้วนะคะคือทุกท่านเนี่ยในทีมเนี่ย6คนนะคะเคยมีประสบการณ์แล้วก็มีผลงานมาแล้วนะคะก็หลายๆเรื่องด้วยกันแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วนะคะคือทั้ง6คนนี้คือเก่งในเรื่องของการสืบสวนแล้วก็ละครแนวของการเขียนบทละครที่เป็นแนวตำรวจอัยการกฎหมายก็ถูกต้องแล้วนะคะก็ต้องเลือกมาแบบนี้ถูกไหมคะเอาเป็นว่าเราจำชื่อหัวหน้าทีมไว้แล้วกันนะคะก็คือคุณเฉินฟู่จินนั่นเองค่ะส่วนนะคะนางเอกของพวกเรานั้นได้รับการจับตามองเป็นอย่างมากนะคะคุณดิลบารับบทเป็นอันหนีค่ะเป็นนางเอกนะคะในฐานะที่เธอนั้นเป็นนักเรียนกฎหมายที่ประสบความสำเร็จสูงสุดนะคะในโรงเรียนกฎหมายอันทรงเกียรติค่ะก็คือเหมือนกับได้รับเกียรตินิยมมาเลยนะคะคะแนนโด่งมาอันดับหนึ่งนะคะในตอนที่จบค่ะอันนี้นั้นก็ไม่เพียงแต่มีพื้นฐานทางทฤษฎีที่แบบแข็งแกร่งมั่นคงเท่านั้นแต่ยังนะคะมีแบบมีแรงบันดาลใจแล้วก็เป็นแรงผลักดันที่จะไม่กลัวค่ะเธอนั้นจะไม่ทำตัวเหมือนกับลูกวัวแรกเกิดในวงการกฎหมายนะคะเธอมีความกล้าที่จะลุยนะคะเผชิญหน้ากับทุกๆเหตุการณ์ทุกๆคดีที่แบบจะมาทำให้เกิดความไม่ยุติธรรมนะคะกับวงการตุลาการเธอไม่ยอมค่ะก็เป็นคำเปรียบเทียบที่ดีนะคะก็คือเธอจะแบบว่าเป็นคนที่จบใหม่ก็จริงแต่ว่าจะไม่เป็นลูกวัวแรกเกิดนะคะจะไม่แสดงความอ่อนแอออกมาแล้วก็จะไม่ยอมย่อท้อนะคะที่จะผดุงความยุติธรรมให้กับระบบความยุติธรรมในประเทศจีนนะคะซึ่งสำหรับเรื่องนี้แล้วนะคะเธออาจจะได้รับหน้าที่ในการที่จะต้อง อยู่เป็นผู้ร่วมทีมนะคะถือได้ว่าเป็นสมาชิกคนที่4ที่ได้รับการพิจารณาให้มาเข้าร่วมทีมนะคะเพื่อที่จะมาจัดการกับคดีอาชญากรรมไซเบอร์ประเภทใหม่ค่ะเขาบอกว่าเป็นประเภทใหม่เลยนะคะส่วนทางด้านของพระเอกนะคะเหอลู่หยวนค่ะบทคือเหอลู่หยวนนะคะตัวละครในฐานะของหัวหน้าของตำรวจอาชญากรในนี้นะคะเหอลู่หยวนไม่เพียงแต่มีประสบการณ์มากมายในการสืบสวนคดีอาชญากรรมค่ะแต่ยังทำงานร่วมกับอันหนีนางเอกของพวกเราเพื่อที่จะไขคดีอาชญากรรมทางไซเบอร์ด้วยนะคะซึ่งก็ไม่ได้มีคดีเดียวมีเป็นหลายๆคดีค่ะดังนั้นนะคะอันหนีถือว่าเป็นแบบว่าคนที่แบบจบมาใหม่ก็เป็นมือใหม่ในการทำงานเพราะฉะนั้นพอได้คนอย่างว่าอย่างพระเอกนะคะมาเป็นอะไรดีร่วมทีมด้วยเรียกได้ว่าร่วมทีมด้วยก็จะได้รับประสบการณ์แล้วก็ความรู้เพิ่มขึ้นค่ะจากนั้นนะคะก็ต้องขอบคุณบทของเนี่ยลู่หยวนมากๆเลยนะคะพระเอกก็สามารถที่จะช่วยนางเอกนะคะประคับประคองให้เป็นอัยการที่แข็งแกร่งได้ในอนาคตเพราะว่าได้รับความรู้จากประสบการณ์ของหัวหน้าชุดตำรวจนะคะชุดของอาชญากรรมชุดนี้แล้วค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะก็ยังมีกลุ่มนักแสดงมากความสามารถซึ่งก็มีการฝึกนะคะทางด้านการเป็นตำรวจมาเรียบร้อยแล้วนะคะรวมทั้งทางด้านของสายอัยการนักกฎหมายค่ะซึ่งทีมนะคะที่มาสมทบก็ประกอบไปด้วยนะคะคุณเกาซินค่ะคุณโหยจิงหรูนะคะคุณฝงเลยแล้วก็คุณหันตงก็มานะคะคุณหันตงไม่แน่ใจว่าจะเป็นตัวโกงหรือเปล่านะคะแล้วก็คุณเจี๋ยชิงก็มานะคะคุณหลี่อี้เสี่ยวก็มาแล้วก็คุณหมาหยวนก็มานะคะเรียกได้ว่าพวกเราคุ้นหน้าคุ้นตาพวกเขาเป็นอย่างดีค่ะละครเรื่องนี้นะคะจะทำให้พวกเราได้เห็นถึงวิธีการที่พวกคนร้ายมันบุกรุกเข้าไปสู่ระบบข้อมูลคอมพิวเตอร์นะคะหรือที่เรียกว่าแบบแฮกเกอร์อะไรอย่างเงี้ยโดยผิดกฎหมายแล้วก็ความผิดฐานจัดให้มีการบุกรุกการช่วยเหลือแล้วก็รวมทั้งการควบคุมโปรแกรมแล้วก็เครื่องมือระบบข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยมิชอบด้วยกฎหมายนะคะก็คือจะมีครอบคุมในหมวดนี้ทั้งหมดให้พวกเราได้เห็นกันว่าทำแบบนี้ไม่ได้นะผิดกฎหมายทำแบบนั้นไม่ได้นะแล้วถ้าให้ความช่วยเหลือปกปิดข้อมูลต่างก็ได้รับความเสียหายด้วยเช่นเดียวกันกับคดีเพราะฉะนั้นก็มีความผิดเช่นเดียวกันนะคะการได้มาซึ่งข้อมูลจากระบบคอมพิวเตอร์โดยมิชอบการควบคุมนะคะการก่ออาชญากรรมทางระบบข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยมิชอบความผิดเกี่ยวกับการทำลายระบบข้อมูลคอมพิวเตอร์อาชญากรรมของการปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามข้อผูกพันในการจัดการความปลอดภัยของเครือข่ายข้อมูลแล้วก็ช่วยเหลือข้อมูลอาชญากรรม
กรรมกิจกรรมอาชญากรไซเบอร์นะคะแล้วก็การใช้อาชญากรรมเครือข่ายข้อมูลอย่างผิดกฎหมายทุกอย่างจะมีตัวอย่างให้เราเห็นแล้วก็จะแสดงให้เห็นถึงโทษที่เกิดขึ้นจากการทำผิดกฎหมายอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะคะเป็นแต่ละเคสแต่ละเคสคือในหนึ่งคดีเนี่ยจะมีครบทุกเคสเลยนะเพื่อนเพราะฉะนั้นเราจะได้เห็นถึงทั้งหมดนะคะถึงรูปแบบทั้งหมดที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยแหละสิ่งเนี้ยจะเรียกว่าสิ่งที่ผิดกฎหมายแล้วก็ทางด้านของเราตำรวจแล้วก็อัยการเขาทำงานร่วมกันแล้วเขาหาได้อย่างไรนะคะจุดนี้น่าสนใจมากๆเลยค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะคดีที่เป็นเรื่องราวของการช่อโกงทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยมีให้เห็นเยอะมากๆซึ่งเราก็จะได้เห็นในซีรีส์เรื่องนี้เช่นเดียวกันนะคะนอกจากที่ว่านะคะจะมีตัวอย่างของคดีที่เซิร์ฟเวอร์นั้นอยู่ภายในประเทศเองแล้วเนี่ยยังมีนะคะในคดีนะคะที่ทางด้านของทีมเนี่ยที่เราจะได้ดูผ่านเรื่องนะคะจะให้เห็นถึงว่าเขาไปตั้งเซิร์ฟเวอร์ไอ้พวกตะโกงอ่ะไปตั้งเซิร์ฟเวอร์อยู่ต่างประเทศนอกประเทศจีนนะคะซึ่งตำรวจจีนนั้นเขาก็สามารถที่จะตามไปได้นะคะคือหลักการทำงานของเหมือนกับหน่วยงานรัฐบาลของจีนก็คือไม่ว่าคนจีนจะไปอยู่ที่ไหนแห่งหนใดบนโลกนี้นะคะเขามีสิทธิ์ที่จะตามไปในทุกๆประเทศค่ะก็คือเหมือนกับเป็นสิ่งที่พวกเขาออกแบบกฎหมายมาแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นคนโกงคนที่ช่อโกงอะไรแบบนี้ก็มักจะถูกตามล้างตามเช็ดโดยรัฐบาลคนของรัฐบาลจีนนะคะก็คือฝ่ายตำรวจแล้วก็อัยการนี่แหละค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะก็ยังมาเหมือนพรีเซนต์ผลงานผ่านหน้าจอของสำนักงานรักษาความปลอดภัยสาธารณะนะคะที่ต่อสู้กับอาชญากรรมทางไซเบอร์อย่างจริงจังของประเทศจีนนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยก็จะมีการให้รายละเอียดแล้วก็พูดถึงนะคะว่าทุกครั้งที่มีการกำจัดไออาชญากรไซเบอร์แบบใหม่ๆที่มันเกิดขึ้นนะคะซึ่งอาชญากรเองมันก็ไม่ใช่คนโง่มันเป็นคนเก่งค่ะมันก็จะคิดค้นวิธีใหม่ๆในการก่ออาชญากรรมขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นแล้วอัยการและตำรวจที่ดูแลในเรื่องนี้นะคะก็ควรที่จะผสมผสานกันก็คือในจุดที่ความรู้จะต้องมีเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่มันพัฒนาสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็การที่นำนะคะระบบเก่าเนี่ยมาสร้างเป็นกำแพงเพื่อจะป้องกันเทคโนโลยีระดับสูงเหล่านั้นที่จะเข้ามาแฮกนะคะซึ่งต้องมีการศึกษาร่วมกันแล้วก็การทำงานร่วมกันทั้งตำรวจที่มีความรู้ทางด้านของซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์นะคะเราก็จะได้เห็นจากเรื่องนี้ด้วยแล้วก็จะได้เห็นวิธีการถอดรหัสวิธีการก่ออาชญากรรมใหม่ๆที่แบบว่าทางตำรวจจะสามารถป้องกันได้อย่างแม่นยำนะคะไม่รู้ว่าเราจะได้เห็นวิธีการแทร็กของเขาหรือเปล่านะคะแทร็กก็คือว่าIP ไหนอะไรยังไงแล้วมันจะเห็นเป็นจุดขึ้นมาแบบไหนหรือว่าจะถ่ายทอดให้เราดูแค่ว่าเขาพูดกันแบบนี้นะคะและแน่นอนว่านะคะพวกอาชญากรเนี่ยมันก็ต้องมีแรงจูงใจแล้วก็พวกนี้มันส่วนใหญ่แล้วคิดอย่างไรนะคะก็จะมีบทตรงนั้นด้วยให้พวกเราได้เห็นแต่ส่วนใหญ่พวกเราเดากันได้แล้วเนาะก็เป็นเรื่องราวของการที่ต้องการที่จะได้เงินของผู้อื่นมานะคะต้องการที่จะรวยโดยทางลัดนี่แหละก็ทำให้เกิดการช่อโกงขึ้นมานะคะส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นแบบนี้หรือว่าจะมีบางส่วนแต่ส่วนเล็กๆที่ต้องการที่จะแบบแก้แค้นนะคะแก้แค้นทางหน่วยงานราชการอย่างนั้นเหรอแต่ส่วนใหญ่แล้วแรงจูงใจของพวกอาชญากรในการทำช่อชนแล้วก็ใช้ระบบไซเบอร์ก็คือการต้องการที่จะได้ข้อมูลไปขายนะคะส่วนใหญ่เป็นเรื่องเงินเนาะเพื่อนๆคิดเหมือนหวานไหมคะเอาละค่ะสำหรับเรื่องนี้แล้วโอ้โหน่าดูมากๆเลยแล้วถามว่าเราจะได้เห็นไหมการจ่ายสวยนะคะในวงการของตำรวจที่เกี่ยวกับเนี่ยแหละค่ะที่เกี่ยวกับธุรกิจทางด้านไซเบอร์จนก่อให้เกิดอาชญากรรมขึ้นมาได้นะคะเรื่องนี้จากบนข้อมูลบนหวยป๋อก็บอกว่าจะได้เห็นค่ะจะมีนะคะลักษณะของจะมีคนนะคะที่รู้แล้วก็ทำงานทางด้านกฎหมายเนี่ยก็จะแบบว่ารับสวยนะคะจากเหล่าของกลุ่มที่ประพฤติแบบไม่ถือตามกฎหมายก็คือพวกอาชญากรเช่นเดียวกันนะคะแต่อย่างไรก็ตามพวกนี้จะต้องไม่รอดไปจากหน้าจอแน่ๆค่ะก็คือต้องถูกกำจัดโดยสำนักงานรัฐนะคะจะต้องโดนจับได้เพราะว่าเขาต้องการที่จะ
สร้างสรรค์ละครเรื่องนี้ให้ผู้คนนั้นตระหนักถึงอันตรายแล้วก็ตระหนักถึงกฎหมายที่สามารถใช้ลงโทษได้จริงนะคะในสาธารณรัฐประชาชนจีนก็คือหมายถึงว่ากฎหมายจีนนั้นสามารถที่จะบังคับใช้กับพวกคนจีนของพวกเขาได้จริงๆนะคะแล้วก็ถ้ามีอะไรที่เกี่ยวข้องนะคะกับองค์กรต่างประเทศพวกเขาก็พร้อมค่ะที่จะแบบว่าประสานงานแล้วก็ติดตามนะคะจนกว่าจะได้ตัวผู้ร้ายนั้นออกมาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมค่ะเอาละค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิโซดนี้นะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะมีเพื่อนๆท่านใดที่จะดูแน่ๆนะคะแล้วก็ขอให้เพื่อนๆบอกมาด้วยนะว่า1จะดูเพราะว่าแหมชอบจริงๆเลยชอบแนวตำรวจแนวอัยการนะคะซีรีส์แนวนี้หรือว่า2ดูเพราะว่าคุณดิลบาค่ะเอาละค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะหวานลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ